โอเคพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์ 8 นาทีนะเย้เย้เย้เพิ่มพลังหน่อยนอนกันหมดยังครับมีละ1คนไม่ทราบของใครวันนี้นะเรามาคุยกันเรื่องแบบเบาๆแล้วกันเนาะเพราะว่าหมดแรงแล้วกลางคืนนั้นวันนี้จะมาพูดเรื่องหมอสูมีกี่ชนิดจริงหมอสูมีกี่ประเภทนะฮะหมอสูตินารีแพทย์นะสวัสดีครับคุณศิริวัลนะหมอสูมีกี่ประเภทเนาะอ่ะตอนนี้นะครับเผอิญที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้กำลังเลือกตั้งแพทยสภาพอดีอะแล้วก็แบบแพทยสภาเขาก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรโปรโมทเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าวิธีตรวจว่าเช็คคนไหนเป็นหมอจริงหมอปลอมนะอย่างแรกนะเช็คคนไหนเป็นหมอจริงหมอปลอมแล้วก็หมอคนไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไหนก็ดูได้จากทางเว็บไซต์ของแพทยสภานะครับโอเคเพื่อป้องกันว่าให้รู้ว่าอย่างแรกนะหมอจริงหมอปลอมแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะครับเนาะก็เขากำลังเขาเรียกอะไรผลักดันกันอยู่เรื่องนี้นะครับนะเพราะอยากให้คนไข้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เรื่องของการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงด้วยนะครับอ่ะเราก็เลยอยากพูดเรื่องนี้นะครับหมอสูนะครับหมอสูคืออะไรนะหมอสูก็คือส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องของแบ่งเป็น2 อย่างนะครับสูติกับนารีเวชนะครับสูติศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนท้องเนี่ยนะเราเรียกคุณหมอสูติกรรมนะครับหมอสูนะส่วนด้านนารีเวชเนี่ยก็จะดูเรื่องของโรคสตรีนะครับนะเวลาใช้คําว่าหมอสูติเนี่ยจริงๆชื่อเต็มก็คือหมอสูตินารีเวชนะครับนารีเวชถ้าเรียกเป็นหมอก็เป็นหมอสูตินารีแพทย์นะครับนะโอเคหมอสูตินารีแพทย์เนี่ยเขาเรียนกันยังไงนะครับอย่างแรกนะก็ต้องจบ6ปีก่อนนะครับก็จบเป็นคุณหมอนะโดยทั่วไปนะครับก็โดยปกติคุณหมอโดยทั่วไปที่จบ6ปีเนี่ยเขาก็จะเรียนสูติและนารีเวชเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสาขาหลักของทางการแพทย์นะครับนะก็จะเรียนประมาณสัก5เดือนนะปี4ก็สัก3เดือนเนาะ XN ก็ประมาณสัก6สัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยนะครับโดยทั่วไปหลังจากจบแล้วเนี่ยจบ6ปีเนี่ยเขาก็จะเรียนประมาณเนี้ยนะครับตอนที่มาวนเป็นแพทย์ใช้ทุนเต้สวัสดีครับมาเรียนเป็นแพทย์ใช้ทุนก็จะต้องวนอยู่แผนกสูตินารีเวชเนี่ยอีกประมาณสัก2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสาขาหลักก็ต้องมีความรู้ด้านนี้นะครับนะและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะเรียนนารีเวชเนี่ยก็จะต้องเรียนต่ออีกประมาณ3ปีนะครับ3ปี9ปีแล้วเนาะ9ปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากเรียนต่อเฉพาะทางไปอีกนะครับต่อเฉพาะทางไปอีกก็จะเรียนอีกสาขาละอย่างนั้นประมาณ2ปีนะครับอันนี้พูดถึงประเทศไทยนะประเทศอื่นก็จะเป็นอีกหลักสูตรนึงนะครับของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสาขาเค้าเรียกว่าอนุสาขานะอนุสาขาอย่างที่บอกนะสูตินารีเวชเนี่ยนะครับเรียน3ปีเนาะก็จะเรียนเรื่องของการตั้งครรภ์คนท้องแล้วก็โรคของทางนารีเวชและหลังจากนั้นละเอียดเพิ่มไปอีกเนาะก็จะเรียนสาขาอีก2ปีนะครับซึ่งมีสาขาอะไรบ้างในประเทศไทยมี4สาขา4สาขานะครับสาขาแรกคือเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะครับเวชศาสตร์การเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเนาะเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อันที่2ก็คือมะเร็งนารีเวชนะครับอันที่2มะเร็งนารีเวชอันที่3เค้าเรียกว่าเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะอันที่4ถ้าผมพูดภาษาไทยผิดขออภัยนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ายูโรไกเน่นะยูโรไกเน่ไกเนโคโลจีนะครับภาษาไทยขออนุญาตผมจำชื่อไม่ได้จริงนะครับซ่อมแซมอุ้งเชิงกรานอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งโหของคนไทยนี่มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากโอเคสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเรียนเร
อีกประมาณ10เรื่องใหญ่ๆ10เรื่องใหญ่ๆนะครับเช่นมีบุตรยากนะมีบุตรยากวัยทองนะครับวัยทองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับการวางแผนครอบครัวนะอนามัยวัยรุ่นนะครับเพศศึกษานะมะเร็งคัดกรองโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไป HIV ก็อยู่ในอันนี้นิดหน่อยนะครับ HIV นะก็จะประมาณนี้นะครับนะถ้าลองไปค้นคำว่าอนามัยเจริญพันธุ์นะก็จะอยู่ในนี้นะครับก็ดูเยอะเหมือนกันเนาะ10สาขานะครับซึ่งก็เรียนต่อยอดจากทางสุตินารีเวชเนาะ3ปีนะครับโอ้โหมีคนถามเรื่องน้ำในหูไม่เท่าการรักษายังไงนะนะครับถ้าเจอด้านนี้นะครับหมอส่งตัวเลยนะฮะส่งตัวให้คุณหมอหูคอจมูกเป็นคนดูนะครับตัวเองไม่ค่อยได้ดูแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าอาจจะมีเรื่องของบ้านหมุนเวียนหัวเนี่ยอาจจะเป็นได้จากหลายโรคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะให้คุณหมอหูข้อจมูกเป็นคนดูเนาะเป็นจากอาการของวัยทองได้ไหมก็ได้อะแต่ว่าจะต้องไปดูด้านนู้นก่อนละกันนะครับโอเคอันแรกนะเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วนะครับอันที่สองก็จะเป็นของมะเร็งนาลีเวชมะเร็งนาลีเวชก็ตรงชื่อตรงตามนั้นเลยมะเร็งเต้ามดลูกมะเร็งรังไข่นะครับมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งมดลูกนะครับมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งช่องคลอดก็อะไรประมาณนี้นะครับของผู้หญิงเลยมะเร็งนาลีเวชนะครับอันที่3ก็คือเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ก็ชื่อก็ตรงตัวนะก็คือดูคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะอัลตราซาวด์เนี่ยอันตราซาวด์ก็จะละเอียดมากนะครับแม่ที่แบบความเสี่ยงสูงๆนะเราก็จะให้คุณหมอด้านนี้เป็นคนดูนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือยูโรไกเนโคโลจีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอาการปัสสาวะเล็ดปัสสาวะลาดนะครับแล้วก็ช่องคลอดหย่อนอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะฮะถ้าพูดไม่ครบต้องขออภัยด้วยมีโอกาสจะสัมภาษณ์คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วกันนะครับซึ่งโอเคสาระสำคัญของวันนี้คือ1อยากให้รู้ว่าหมอสูมีกี่ประเภทเนาะแล้วก็อยากตรวจสอบเนี่ยก็ไปดูเว็บไซต์ของแพทยสภาส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วหมอสูทั่วไปเนี่ยสามารถดูโรคทางสูตินารีเวชได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนะเนื่องจากว่าพอมาเป็นแบบอนุสาขาสาขาต่อก็เรียนกันน้อยไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่เมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆยังไม่ค่อยมีนะโชคดีทางเขตสุขภาพที่6นะครับทางภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้เรามีสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์5คนแล้วเย้เย่ห้าคนแล้วนะครับปีนี้จบมาเพิ่ม3คนนะฮะดีใจมากเลยนะ5คนแล้วแล้วถ้าปีหน้าน่าจะกลับมาเป็น6คนซึ่งโอเคอะคิดว่าเยอะพอแล้วก็คุยกันวางแผนว่าเอ๊ะเราจะทำให้เขตสุขภาพของเราเขตที่6ของเราเนี่ยมีความพร้อมด้านนี้มากขึ้นทั้งเรื่องภาวะมีบุตรยากวัยทองวางแผนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเกิน8นาทีแล้วถือว่าเป็นคุยเรื่อยๆแล้วกันไม่ซีเรียสเนาะวันนี้ดึกแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายสาระสำคัญของวันนี้ก็คือว่าเนี่ยอยากให้รู้ว่าหมอสูมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทางแพทยสภานะครับนะโอเคส่วนเรื่องการทำงานก็เราก็ดูแลกันได้นะครับส่งต่อกันเป็นเครือข่ายถ้าสมมุติว่าคิดว่าเกินศักยภาพเราก็จะทำการส่งต่อเนาะไปหาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอย่างนั้นโอเควันนี้น่าจะครบแล้วขออนุญาตดูอุ้ยมีคุณปณิธานด้วยนะครับบอกว่าชอบคุณหมอพูดได้สาระตลอดเลยขอบคุณนะครับก็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจ มีหมอแชมป์นะฮะแหมมีบอกหมอสูมีสูซีกับเอเวอร์ตันกับสูซีกับแมนซี นะครับโอเคดึกแล้วนะฮะก็
วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับผมอ่ะเราคงคอนเซปต์เดิมนะครับการแพทย์8นาทีนะฮะสั้นง่ายได้ประโยชน์ผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงสวัสดีครับนอนกันเถอะเย้